อันครับค่ะเห็นหน้าคนนี้ก็ครับอาจารย์ดร.กัลยาค่ะโสภณพานิชนะครับเปค็น่ะหนึ่งในทีมนะครับมากันเป็นขบวนตั้งแต่จริงๆตั้งแต่คุณเอกยุทธแต่ที่แล้วนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับเป็นข่าวเมื่อวานนี้นะครับให้สัมภาษณ์ว่าเป็นนายกนะครับต้องเข้มแข็งร้องไห้ไม่ได้แก้ปัญหานะครับอันนี้ก็เป็นการให้สัมภาษณ์กับคุณหญิงกัลยานะครับแนะว่าเป็นนายกต้องเข้มแข็งอย่าร้องไห้เพราะนอกจากไม่ได้แก้ปัญหาแล้วทําให้ภาพพจน์ของผู้หญิงเสียหายคนจะไม่เชื่อถือเลยว่าผู้หญิงก็ทํางานได้นี่มาจากไทยรัฐนะครับที่รัฐสภาครับคุณหญิงกัลยาครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์บอกว่านายกเนี่ยร้องไห้เป็นครั้งที่3แล้วเนื่องจากอึดอัดใจปัญหาเนี่ยบอกว่าร้องไห้ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรแล้วในการเมืองไม่มีผู้หญิงหรือผู้ชายเมื่ออาสามาแล้วต้องทํางานให้ได้ต้องเข้มแข็งต้องเป็นตัวอย่างที่ดีที่เข้มแข็งมุ่งมั่นดังนั้นอย่าร้องไห้เพราะนอกจากไม่ได้แก้ปัญหาอะไรแล้วทําให้ภาพพจน์ผู้หญิงเสียหายคนจะไม่เชื่อถือว่าผู้หญิงทํางานได้เมื่อถามว่าคนที่เป็นผู้นําประเทศแต่แสดงออกถึงวุฒิภาวะแบบนี้จะทําให้ประชาชนรู้สึกอย่างไรคุณหญิงกัลยาหัวเราะพร้อมย้อนถามว่ามีหรือครับวุฒิภาวะเรื่องราวไม่จบนะครับจริงๆแล้วผมก็เอาไปโพสต์ใน Facebook ผมนะครับก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.เกษียรเตชะพีระนะครับครับนานๆท่านจัดสักดอกนึงนะครับดอกเดียวนี่ก็เสียไป5ปีนะฮะก็คืออาจารย์เกษียรตอบว่าให้ความเห็นว่าเสียดายคุณหญิงไม่แนะนำอดีตนายกท่านก่อนว่าเป็นนายกต้องมีมนุษยธรรมอย่าฆ่าคนเพราะนอกจากไม่ได้แก้ปัญหาอะไรแล้วยังทำให้ภาพพจน์ของผู้ชายเสียหายคนจะไม่เชื่อถือเลยว่าผู้ชายก็ทำดีได้โอ้มาแรงจริงโอ้โหครับหมัดเดียวนะครับทีนี้ยังไม่พอครับวันนี้เราได้ตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องนะฮะเรามีมาจากร้านนาฮะนะครับคุณกรรมการในสายหรือเปล่าค่ะสวัสดีค่ะคุณพงษ์พรอาจารย์พีทคุณจุฬาแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านค่ะครับติดอยู่ทางโน้นเหรอครับติดอยู่ทางโน้นกลับกรุงเทพไม่ได้เป็นผู้ประสบภัยเป็นผู้ประสบภัยอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะตอนนี้ค่ะคุณกรรมการมองยังไงครับช่วงนี้เห็นมีการจัดหนักเรื่องผู้หญิงนายกร้องไห้เนี่ยฮะยังไงฮะพูดได้ยาวไหมคะเนี่ยเดี๋ยวขอสักครึ่งชั่วโมงเลยไหมฮะสำหรับแขกนะคะพอหลังจากอ่านข่าวติดกันเนี่ยนะคะเพราะว่าออกมาเป็นกระบวนอย่างที่อาจารย์พิษพูดเอาไว้นะคะความคำแรกที่มันผุดขึ้นมาในหัวแขกคือคำว่า bad taste นะคะคือเป็น bad taste แขกไม่รู้ว่าจะมีภาษาไทยอะไรที่จะแปลได้ทัดเทียมกับคำนี้นะคะไร้รสนิยมไหมขาดรสนิยมรสนิยมห่วย bad นะคะรสนิยมที่ห่วยแตกนะคะค่ะมันไม่มีอะไรลึกซึ้งให้วิเคราะห์เลยนะจริงๆแล้วเพราะว่าหากเราจะมองว่าประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านซึ่งมีหน้าที่โจมตีรัฐบาลเนี่ยฝ่ายค้านก็มีหน้าที่มองหาประเด็นมันโจมตีเพื่อช่วงชิงความนิยมชมชอบจากประชาชนเนี่ยนะคะช่วงชิงคะแนนเสียงจากประชาชนทีนี้วิธีการช่วงชิงคะแนนเสียงเนี่ยมันทําได้หลายแบบซึ่งแขกรู้สึกว่าถ้าประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านที่มีสติปัญญามีความสามารถนะคะก็ต้องใช้ชั้นเชิงแล้วก็ใช้ความสามารถในฉวยโอกาสนี้นะคะได้แสดงวิสัยทัศน์แล้วก็วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลด้วยเนื้อหาที่ทำให้ประชาชนรู้สึกว่าพรรคนี้เจ๋งพรรคนี้ทำการบ้านพรรคนี้เป็นพรรคการเมืองที่เราฝากฝีฝากไข้ไว้ได้นะคะอย่างน้อยๆเนี่ยประชาธิปัตย์น่าจะทำให้ประชาชนเห็นว่าตัวเองเนี่ยเป็นพรรคการเมืองที่เล่นการเมืองเป็นแล้วก็ฉลาดแต่เท่าที่เป็นอยู่นะพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยโจมตีรัฐบาลแบบที่ทำให้ตัวเองเนี่ยเสียคะแนนตลอดเวลานะคะเพราะว่าไปวิจารณ์เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะเรื่องน้องเท้าบูธนะคะหรือล่าสุดเรื่องนายกร้องไห้เนี่ยซึ่งเป็นข่าวมา3วันติดกันถ้าเรามองว่าเป็นเกมการเมืองนะคะต้องบอกว่าประชาธิปัตย์ฝีมือตกมากๆนะคะเพราะว่าเป็นการโจมตีทางการเมืองที่ไม่เนียนแล้วก็ไร้รสนิยมนะคะเพราะว่าเอามาทั้งประเด็นเรื่องเพศประเด็นความเป็นผู้หญิงเอาประเด็นความเป็นท้องถิ่นความเป็นภูมิภาคมานะคะอย่างบอกว่าเป็นผู้หญิงเหนือหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วล่าสุดเนี่ยก็มาบอกว่าทำให้เสียความภาพพจน์ของความเป็นผู้หญิงก่อนหน้านี้ก็บอกว่านะคะจำได้ไหมคะว่าก่อนที่คุณยิ่งลักษณ์จะขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยก็มีฝ่ายสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ออกมาว่าโอ๊ยเป็นไม่ได้เป็นนายกหญิงหรอกเพราะว่ามีความเป็นหญิงแค่อวัยวะเพศนะคะแต่วิธีคิดยังเป็นผู้ชายคราวนี้พอนายกร้องไห้ก็มาบอกว่าใช้มารยาหญิงนะคะแล้วก็เรียกร้องให้นายกมีความเข้มแข็งซึ่งเป็นความเข้มแข็งแบบผู้ชายนั่นก็คือว่าจริงๆแล้วการที่ไม่ร้องไห้ไม่เสียน้ำตาเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่เป็นความคาดหวังของสังคมที่มีต่อผู้ชายนะคะซึ่งแขกเข้าใจว่ามันเป็นแท็กติกแบบพรรคประชาธิปัตย์อะที่ไม่มีกลืนในการที่จะดิสเครดิตฝ่ายตรงกันข้ามเอาซะเลยนะมันเป็นแท็กติกของเด็กเกเรเด็กขี้ฉานะคะใช้มุกเสียดสีด่าทอฝ่ายตรงกันข้ามไปวันๆมีวุฒิภาวะเท่ากับเด็กประถมนะคะในความคิดของแขกอันนี้ไม่ใช่วิสัยทัศน์นะเป็นนิสัยทัศน์
นะคะแล้วค่ะคิดว่าคือคนมันจะหาเรื่องด่าเนี่ยถ้าสมมุติว่านายกยิ่งลักษณ์เนี่ยนะคะเข้มแข็งมากไม่แสดงออกซึ่งอารมณ์ความรู้สึกใดๆเลยนะคะไม่ร้องไห้ไม่ยิ้มนะคะไปพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งถนัดในการเสียดสีด่าทอไปวันๆเนี่ยก็ต้องบอกว่านายกเรานะคะเป็นคนเย็นชาไร้หัวใจไร้มนุษยธรรมไม่มีความเป็นมนุษย์เป็นหุ่นยนต์ใจไม้เสรกรรมอมหิตใจทมินหินนชาติไปนู่นเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะมีอะไรที่แขกอยากบอกคุณหญิงกัลยาแขกก็คงบอกได้แค่ว่าคุณหญิงกรุณาอย่าแสดงความเห็นออกสื่ออย่างนี้เลยนะคะเพราะคนเขาจะคิดว่าผู้หญิงทั้งโลกเป็นพวกขี้ฉาเก่งแต่พูดจาส่อเสียดนะคะก็จะไปตอกย้ำความคิดของเซนต์ออกัสตินที่เชื่อว่าผู้หญิงเนี่ยไม่มีความสามารถจะเป็น rational being ได้จึงไม่นับว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นมนุษย์เท่ากับผู้ชายอันนำมาซึ่งขบวนการต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีเมื่อ200กว่าปีมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณหญิงอย่าให้คำพูดไม่กี่ประโยคของคุณหญิงนะคะไปทำให้สังคมเข้าใจผิดคิดว่าผู้หญิงเป็นอย่างนั้นทั้งหมดนะคะเป็นอย่างที่เซนต์ออกัสตินพูดเอาไว้คือไม่มีความสามารถจะเป็น rational being เพราะว่าการคอมเมนต์แบบนี้นะคะมันจะผ่านทำให้สังคมโลกเนี่ยเข้าใจว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นมนุษย์ขี้ฉาคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลไม่เป็นค่ะหนักพอแล้วครับสงสัยมติชนสุขนี้จะมีเรื่องนี้หรือเปล่าเนี่ยหนักพอแล้วครับค่ะพอนะครับพอนะครับเอาอย่างไรก็ขอให้ลอยกระทงอยู่ทางเหนือให้มีความสุขนะคะคุณธรรมการขอบคุณค่ะฝากร้อยยี่เป็งด้วยนะครับค่ะขอบคุณค่ะค่ะนั่นก็เป็นมุมมองของคุณค่ะ